วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักข่าววันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่27กรกฎาคม2556อัญชลีภัยดีรักค่ะครับผมสกลทีภัทยากุลครับก็เจอกันอาทิตย์ละ2วันสวัสดีค่ะเร็วมากอาทิตย์นี้วันนี้จะไปเวทีความจริงป่ะคะวันนี้ครับข่าวความจริงเย็นนี้นะครับที่สวนเบญจสิริข้างๆเอ็มโบเรียมนะครับก็ตั้งแต่4โมงเย็น4โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็พบกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านชวนหลีกภัยนะคุณสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็คุณสาธิตวงหนองเตยนิพิษณรสมบัติแล้วก็อีกหลายท่านนะครับเย็นนี้ก็เจ้าเก่าหน้าเดิมเจ้าเก่าหน้าเดิมจัดกันทุกทิศแล้วเห็นผมคิดว่าพอมีความชัดเจนมีความชัดเจนพี่ว่า7วันที่7สิงหาเนี่ยพรบ.นิรโทษเข้าหลังจากนี้ผมคิดว่าคงจะมีทุกวันในกรุงเทพมหานครฉันไม่เชื่อผมแววๆมาแล้วเพราะว่าทุกวันเลยทุกวันนี้เรียกว่าจัดม็อบนี่กึ่งๆฮะกึ่งๆใช่มั้ยคะก็เวทีผ่าความจริงหลังวันที่7แล้วเนี่ยจะปีทุกวันแล้วจะเป็นที่ไหนผมว่าไม่ใช่หลัง7ครับก่อน7ก่อน7นะคะที่ผมทราบแว่วๆมาหมายถึงว่าหลังจากวันที่27นี้แล้วเนี่ยจะมีเวทีทุกวันเลยจะเป็นวันไหนก็หลัง27เนี่ยอาจจะเว้นไปช่วงนึงอาจจะก่อนวันที่7สักอาทิตย์นึงอ่ะเท่าที่ผมทราบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ1 2 3 4 5ที่อพสจะระดมคน 30,000 คนมาปิดรัฐสภาแต่ว่าจัดก่อนเพราะว่าของผมเนี่ยในเขตหลักสี่เนี่ยก็มีมาจัดด้วยของผมวันที่6วันที่6วันที่6ครับอ๋อแสดงว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มกลายแบบมีการเข้มข้นแล้วฮะจะมีการชุมนุมที่ตรงจุดนู้นจุดนั้นจุดนี้ใช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือกระจายไปเรื่อยๆก็ติดตามข่าวคราวจากทางBlue Skyนะครับเมื่อวานพี่ไปสังเกตการการประชุมอพสนะรุ่นที่2เนี่ยนะคะก็แวะไปหาเสอ้ายก่อนนะฮะแวะไปหาพลเอกบุญเลิศแล้วก็ไปเจอท่านพลเอกปฐมพงษ์ไปเจอคุณพี่อมรค่ะคุณพี่อมรซึ่งเป็นแกนนำอพสที่ลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็มาเจอหลายท่านเลยทีเดียวล่ะค่ะข้างไปที่สนามม้านางเลิ้งค่ะเขาเป็นสนามม้านางเลิ้งแต่ว่าข้างหน้าเขามีต่อยมวยก่อนแล้วพี่แวะไปดูต่อยมวยก่อนจะเข้าไปดูฮะพี่ไปดูต่อยข้างหน้าเลยต่อยกันเองไม่ใช่อ๋อต่อยโชว์ต่อยไปต่อยโชว์อะไรต่อยจริงเลยคือนักมวยกับนักมวยไงเขากั้นเวทีข้างหน้าเลยผมว่าเป็นคนทะเลาะต่อยกันคือปกติเราจะเห็นเวทีมวยเนี่ยจะอยู่ข้างในถูกไหมฮะอันนี้กลางแจ้งเลยอยู่ด้านหน้าสนามม้าเลยในรั้วนางเลิ้งอะค่ะพี่ก็ผ่านไปพี่ก็ไม่รู้อีโหน่อีเหน่พี่ร้อยวันพันปีพี่ถึงจะเข้าคือสมัยก่อนตอนที่อยู่ทำเนียบพี่เข้าบ่อยแต่พี่ไม่ได้อยู่สำนักนายกพี่ไม่ได้เป็นข้าราชการพี่ไม่ได้เป็นอะไรพี่เป็นม็อบพี่เป็นม็อบแต่พี่อยู่ทำเนียบอยู่ไปครึ่งปีเหมือนกับไปพิสูจน์เส้นทางเก่าๆไม่เมื่อวานไปเมื่อวานก็แวะไปเพราะว่าจะมีการประชุมของอพสรุ่นของพลเรือเอกชัยใช่ไหมคะก็มีนักข่าวไปหลายคนนะคะพี่ก็เลยแวะเข้าไปดูไปสังเกตการเพราะว่าเราเขียนคอลัมน์ใช่ไหมเราก็ต้องไปหาข่าวจะได้มีอะไรอัปเดตใหม่ๆไม่ใช่แบบนั่งเทียนเขียนเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าก็เลยแวะไปหาเสอ้ายก่อนเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปเจอเลยค่ะคือพี่เนี่ยเจอเสอ้ายก็คือวันชุมนุมวันแดดเดียววันนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เคยเจอกันอีกเลยได้แต่สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์นะคะใช่เมื่อวานก็ไปเจอกันก็ฟาดขนมไปเยอะมากเลยเขาก็คุยกันเรื่อยเปื่อยเรื่องนู้นเรื่องนั้นนี่ฉันก็แบบกินอย่างเดียวเสียอ้ายแล้วก็ทานขนมของเสียอ้ายด้วยอร่อยมากนะขนมหวานแถวนางเลิ้งนี่อร่อยมากมันเขามีชื่อหลายถิ่นเลยนะไม่ใช่แค่สลับเปล่าเวลาโอ้โหใช่อร่อยมากขนมข้าวตูขนมไทยๆอ่ะสอดไส้ต่างๆอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ชอบเลยคือไม่ชอบแม็กเน็ตอะคือเวลาเรากินทำลายบรรยากาศเราเป็นคนตะกร้าเคี้ยวไปด้วยโดนแม็กเข้าไปเราโดนแม็กเย็บปากเข้าไปเมื่อวานนี้เฮ้ยคนก็ขำนะเขาคิดว่าคนอย่างอัญชลีไม่น่าจะโดนแม็กอ่ะนึกออกป่ะมันก็โดนแม็กมั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยข้ามอีกฝั่งนึงเขาก็ประชุมกันชั้น3ก็ข้ามไปดูใช่ไหมคะก็เป็นคณะอพสเขาจะมีแถลงการณ์อยู่แล้วฮะยังเขาเป็นคณะเสนาธิการร่วมนี่ขออนุญาตท่านก่อนแล้วนะคะถึงได้นำออกมาพูดเพราะว่าวันนี้ก็พลเรือเอกชัยก็เล่าทั้งหมดที่เราพูดกันนี่แหละอยู่ในทับลอยของไทยโพสต์เป็นคณะเสนาธิการร่วมก็จะมีผู้นำมีทนายมีกาดมีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาตั้งชาร์ตไว้ใหญ่เลยอะค่ะแต่เขาก็ต้องการไปดึงคนเนี่ยมาอยู่ในแต่ละกลุ่มแต่ละจุดที่เขาวางเอาไว้ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะโครงข่ายทั้งหมดเลยเนี่ยที่เขาตั้งเอาไว้ประมาณผู้ที่เป็นเสนาธิการร่วมเนี่ยประมาณ50คนเขาก็จะต้องไปเชื้อเชิญคนตัวแทนจากกลุ่มต่างๆเข้ามาอยู่ในเสนาธิการร่วมนี้ในชาร์ตนี้แล้วก็แต่ละคนก็ต้องออกไปหาแนวร่วมมาเพื่อที่จะให้มาเป็นมวลชนระดมกำลังกันในวันที่4และวันที่7เขาก็จะเริ่มต้นเขาก็คิดว่าเขาใช้เวลา72ชั่วโมงเขาก็เอาทักษิณอยู่หมัดแล้วในชาร์ตนี่มันเป็นความลับอยู่ไหมฮะไอ้แผนผัง
ทั้งหมดที่เป็นไม่น่าจะรับแล้วนะคะไม่น่าจะรับแล้วเพราะไม่มีใครมันมีย ังไม่ใส่มาโถพี่พี่พูดทั้งหมดเนี่ยอ๋อยังไม่มีใครตายแล้วไม่มีเลยก็งั้นเดี๋ยวผมพี่ไปสมัครอยู่ในชาร์ทั้งอันอันเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมคะคนที่จะเป็นแกนนำหรือว่าเป็นแนวร่วมหรือเป็นแนวหน้าดังกล่าวเหล่านี้มาจากคนหลายกลุ่มแล้วตอนนี้ทะเลาะกันหมดเอาเลยฮะฝ่ายต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยค่ะทะเลาะกันหมดเลยแบ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรเป็นกลุ่มหน้ากากเป็นกลุ่มพิทักษ์สยามเป็นกลุ่มธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตกกันเป็นเล็กๆหมดเลยใช่ค่ะไม่รู้คุณทักษิณก็สบายแฮใช่นอนตีพุงอยู่ฮ่องกงตอนนี้มาฮ่องกงแล้วค่ะคือถ้าท่านผู้ชมบูสการหรือชาวสีฟ้าเนี่ยตอนช่วงนี้ไม่มีอะไรอย่าไปฮ่องกงเพราะจะไปชนเดือดแดงเยอะมากท่านขึ้นเครื่องไปท่านจะคิดว่าโหนี่มันเรดแอร์ไลน์หรือเปล่ามันเช่าเหมาลำไปเลยนะแล้วเอาลูกเมียไปด้วยนะใช่แต่ถ้าหวังจะไปชกทักษิณเนี่ยอย่าหวังเพราะว่าเขาบินส่วนตัวใช่ใช่แต่จะไปเจอแดงแทนนวลเครื่องบินใช่ค่ะออกจากเมืองจีนมาฮ่องกงแล้วล่ะค่ะก็จะมีการจัดงานวันเกิดนะคะสุขสันต์แฮปปี้เบิร์ธเดย์เนี่ยนะคะก็จากปักกิ่งก็โอนมาเมื่อวานนี้ผมก็ถามพี่รู้ไหมเมื่อวานนี้วันอะไรครับเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญวันสุขสันต์วันนกวันใหม่เป็นวันเบิร์ธเดย์เพราะฉะนั้นผมดูสายล่อฟ้าผมแบบโอ้โหทำไปได้เนาะสุสานมนกค่ะคือก็ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยทั้งประเทศเลยคนส่วนใหญ่ก็แห่แหนการพูดเรื่องงานมันเกิดคุณทักษิณเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าคุณทักษิณตัวเป็นๆในนี้แล้วก็คือคนส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ก็หันเหไปอยู่กับคุณทักษิณหมดเมื่อวานคุณทักษิณเจริญงอกงามมากเลยไม่เชื่อมาดูมันเหมือนทักษิณอยู่เพราะว่ามันเหมือนทักษิณอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะไม่เชื่อมาดูไทยรัฐพี่เห็นไหมมายืนแต่ผมอายุน้อยพี่ลองคือว่าถ้าเกิดปกติงานที่มันมีเอารูปคนมาวางนี่มันใช่งานอะไรงานศพเออมันเป็นงานศพไม่แต่อย่างนี้ค่ะพี่จ้ำต้องดูอันนี้ค่ะพี่จ้ำดูเราเนี่ยพี่จ้ำดูเล่มเนี้ยพี่จ้ำไม่ต้องเปิดเต็มหน้าพี่จ้ำต้องเปิดเต็มหน้าพี่จ้ำเปิดเต็มหน้าพี่จ้ำเปิดเต็มหน้าพี่จ้ำเห็นอะไรข่าวสองข่าวนี้ไม่ได้ข่าวเดียวกันนะคะอันนี้ไปเรียกคุณพ่อกลับบ้านเสียอ้วนโรงเกลือและนี้อันนี้วิญญาณสัมภเวสีกลับบ้านเหมือนกันเลยนึกออกไหมฮะนึกออกไหมฮะแล้ววางอย่างเงี้ยไทยรัฐเก๋มากวันนี้ค่ะถ้าฉันเป็นเจ้าของมันเกือบนี่ฉันด่าเละเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่เสื้อแดงแล้วก็รัฐมนตรีในรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยแห่แหนไปงานวันเกิดทั้งที่ปักกิ่งแล้วก็ที่ฮ่องกงแล้วก็มาเก๊านะคะคือที่เดียวมันบรรจุคนไม่ครบนะคะคือปักกิ่งเนี่ยเพราะว่าทางการจีนเนี่ยไม่ให้มีความเคลื่อนไหวใหญ่เพราะฉะนั้นปักกิ่งเฉพาะผู้บริหารระดับสูงและครอบครัวชั้นอำมาตย์ใช่ค่ะเช่นคุณหญิงหน่อยเป็นต้นคุณหญิงหน่อยไปเลยคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยมีรายงานข่าวในหน้า3ของหน้าการเมืองหน้า3ไทยรัฐวันนี้กรอบเล็กๆบอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยพาพลพรรคของเธอเนี่ยเดินทางไปที่ครับเนี่ยวันนึงฉันต้องโดนตำรวจจับจะรู้มั้ยทำไมอ่ะพี่เวลาคนโทรศัพท์เข้ามาในไลน์ฉันวันนึงฉันต้องโดนตำรวจจับแล้วแต่ละคนเนี่ยเป็นคนสำคัญทั้งนั้นแต่ละคนเนี่ยคืออยู่ในลิสต์ที่ตันสันติบาลต้องการตัวทั้งนั้นไม่แต่ลายเขายังจับไม่ได้มั้งพี่ลายจับไม่ได้เพราะลายนี่มันไปใช้เป็นหับรู้สึกมันจะอยู่ที่ต่างประเทศใช่ลายจับไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะโทรหาพี่ปองใช้ลายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะโทรศัพท์กันในลายแล้วเขาส่งรูปกันในลายคือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ว่าคุณหญิงเนี่ยพอเดินเข้าไปในงานวันเกิดของคุณทักษิณใช่ไหมคะคุณหญิงก็เดินเข้าไปป้ามเนี่ยคุณทักษิณก็บอกว่าเนี่ยน้อยได้เวลาต้องมาช่วยงานรัฐบาลแล้วงานเบิ่งงานบุญเอาไว้ก่อนละกันพูดต่อหน้าคนเลยนะก็แสดงว่าคุณหญิงสุดารัตน์ก็จะกลับเข้ามาอีกคนหนึ่งเช้าวันนี้นะคะแต่หน่อยก็คงงงไงเพราะว่าตอนเลือกตั้งที่ดอนเมืองเนี่ยก็พูดถึงเขาก็เต็มตัวนะแต่ออกมามันก็พังภาพไม่เต็มตัวผมรีบมองเขาเต็มตัวมากแล้วเป็นที่อับอายถ้าเต็มเนี่ยจะไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าเรื่องที่ดอนเมืองเลยเกิดมาจากว่าเพราะว่าไอ้เก่งอยากให้เมียลงไงเป็นแบบว่าสืบทอดทายาทอสูรคุณยายวรนาถอ่ะทีนี้ปรากฏว่าพอไม่ได้เมียลงขึ้นมาปุ๊บเก่งไม่ช่วยเลยผัวเมียวางมือตอนนี้คุณทักษิณโกรธมากเรื่องผัวเมียวางมือไม่เขาบอกว่าเจ๊เปาอ่ะก็โกรธเก่งมากเลยนะใช่เพราะว่าวางมือถึงขั้นว่าจะไม่ให้ลงข่าวหน้าเลยถูกต้องเมียก็จะไม่ให้ลงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตอนนี้เราต้องนั่งดูหมามันกัดกันค่ะเอสจีของเราเนี่ยคุณอะไรนะคุณแทนคุณของเราตอนนี้ก็จะกลายเป็นสสชั่วกาลปวสานเมื่อวานผมเพิ่งเจอแทนคุณนั่งทานข้าววันด้วยกันนั่งคุยกันแทนคุณบอกว่าโหพี่ตอนนี้ผมเหนื่อยมากเพราะว่ามันดูสถานการณ์บ้านเมืองดูจะแย่ใช่คือคงเป็นสสได้ไม่ได้ถึงถึงครึ่งปีดูท่านแล้วบอกให้น้องต้องขยันนะไม่หรอกสถานการณ์บ้านเมืองทำท่าจะแย่คือไปเราจะแย่เขาจะอยู่นานเขาอยู่นานใช่ไหมอยู่นานมากเขาอยู่นานมากเขาครบเครื่องเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าที่ปักกิ่งเนี่ยไม่เพียงแค่จะมีนักการเมืองและครอบครัวระดับสูงยังมีคอลัมนิสต์ยักษ์ใหญ่อยู่ที่นั่นเยอะค่ะเยอะมากเห็นบอกว่าสื่อนี่แทบไม่อยู่กรุงเท
ทศไปเลยเยอะค่ะคุณปาลูกดอกไปคุณอยากได้สื่อคนไหนคุณได้คนนั้นนะคะค่ะที่ฮ่องกงก็เยอะค่ะอันนี้ไม่ทราบว่ามาจากสำนักไหนบ้างแต่ว่าสื่อเต็มไปหมดเลยนะคะยั่วเยี่ยเลยมันยังไม่ถึงเดือนกุมภาเลยนะงานมันเกิดงานมันเกิดฮ่องกงก็เยอะมาเกาก็มาใครชอบเล่นก็ไปเล่นใครชอบกินก็ไปกินค่ะแล้วทักษิณจ่ายหนึ่งเป็นอย่างนั้นวันนี้จะมีการแจกของขวัญวันเกิดคือเจ้าของวันเกิดแจกของขวัญอ่ะเพราะว่าวันที่งานใหญ่มันขึ้นอยู่กับสัปดาห์หน้าค่ะงานใหญ่คือเข้าสภาพรบนิรโทษกรรมก็ต้องมีท่อน้ำเลี้ยงกันบ้างผมว่าอันนี้มันเหมือนมันซักซ้อมก็ไปเหมือนกับไปรับสตุ้งสตางค์ล็อตแรกแต่มันก็ดีเหมือนกันนะคะก็คือจะได้รู้กันว่าอะไรเป็นอะไรจะได้เห็นกันไปเลยนะคะว่าเออบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเราจะทำกันอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่ามันไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองมันต้องไม่เป็นอย่างนี้ก็ต้องสมัครสมานสามัคคีกันนะอันนี้วันนี้เรามาดูคุณเฉลิมออกมาการันตีค่ะมีคลิปนะพี่อันนี้คุณเฉลิมออกมาการันตีทีนี้น้องคนนี้เนี่ยมันเป็นข้อถกเถียงกันในสื่อมวลชนว่าน้องอายุ16เราจะเปลือยหน้าน้องอย่างนี้โดยที่ไม่ปิดบังได้ไหมบางเล่มปิดค่ะบางเล่มปิดค่ะแต่ว่าบางเล่มก็ไม่ปิดเพราะเขาบอกว่าก็น้องคนนี้เล่นหนังเล่นละครอยู่คนก็เห็นอยู่แล้วคนก็เห็นอยู่แล้วค่ะมันเป็นข้อถกเถียงกันเยอะมากค่ะคือหลายคนงงมากเลยว่าทำไมเฉลิมต้องออกมาสุดซอยกับน้องปันๆขนาดนี้เพราะว่าหลานแกเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับน้องค่ะกาโม่กาโม่สนิทกับปันๆนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้วูดดี้เล่าให้ฟังว่า รูปน้องเสพยาไอซ์กับเพื่อนเนี่ยนะคะมีคนมาขายวูดดี้ก่อนเหมือนกับคลิปถังเช่าที่มีคนมาขายสถานีโทรทัศน์บลูสกายก่อนพี่ไม่ซื้อไว้ตอนนั้นไม่ซื้อเราไม่ซื้อเพราะเดี๋ยวออกเองเราประหยัดถูกเราไม่มีตังค์ครับท่านผู้ชมจริงๆค่ะคลิปจากช่างเนี่ยถูกนำมาขายที่นี่ก่อนแบบเดียวกันเป๊ะเลยค่ะเขาขายผิดที่นะไม่หรอกพี่ว่าเขามันเป็นเรื่องมันสลับซับซ้อนมากอ่ะคือเราก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาไปละกันเพราะในเรื่องของเขาไม่มีเกี่ยวกับเราเลยนะคะใช่ครับประชาชนของเขาถูกต้องค่ะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยมีเรื่องคุณเฉลิมกับน้องปันๆแล้วก็มีเรื่องเบิร์ธเดย์คุณทักษิณในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะทุกฉบับเลยอย่างวันนี้ไทยรัฐบอกว่าเฉลิมการันตีว่าสาวปันๆไม่ได้เสพยาไอซ์แต่ว่า Daily News บอกว่ามาตร2มาตรฐานเฉลิมออกมาอุ้มปันๆค่ะนี่มติชนมติชนบอกว่าม็อบแช่แข็งมีปันๆนิดหน่อยนะครับอบที่ชุมนุมค่ะส่วนทางด้านของคมชลึกก็บอกว่าคุณเฉลิมเนี่ยบอกว่าดาราดังไม่ได้เสพยาไอซ์นะคะแต่พ่อของน้องปันๆนี่สิบอกว่าเสพนี่คนงงกันมากพ่อเนี่ยซึ่งนั่งแถลงข่าวด้วยก็รู้สึกว่าไม่สบายใจฉันบอกว่าให้ดูหน้าคุณพ่อตอนแถลงใช่ดีว่าหน้าตาอิหลักอิเหลือมากเลยพ่อบอกว่าเราสอนลูกเราเสมอว่าเราโกหกคนอื่นได้เราโกหกตัวเองไม่ได้ขณะเดียวกันก็มีในโลกออนไลน์ก็ออกมาพูดกันว่าต่างจากพ่อของโอ๊กเอ็มอิงเลยเขาน่าจะสอนลูกเขาว่าเราโกหกคนอื่นได้ทุกวันและเราก็ต้องเฟซบุ๊กโกหกทุกคนซ้ำเข้าไปอีกด้วยเพื่อให้คนเชื่อและเราก็จะเชื่อในสิ่งที่เราโกหกด้วยพ่อสองคนสอนต่างกันเหมือนจตุพรพูดเรื่องโกหกจนเชื่อเป็นเรื่องแล้วเรื่องจริงการเมืองวันนี้นะคะการเมืองวันนี้สองฉบับค่ะแนวหน้าว่าด้วยเรื่องของนิรโทษกรรมโอ๊กค่ะอันเนื่องมาจากคลิปของโอ๊กรอวันฟ้าเปิดนะฮะเราก็นี่แหละค่ะน้องปันปันเมื่อวานนี้ก็ไปแถลงข่าวกับคุณเฉลิมแต่จูดี้นี่ไวมากนะใช่ใช่ใช่เวลามีอะไรเร็วๆนี่แกใช่ค่ะแล้วก็ส่วนทางด้านของไทยโพสต์นะคะสัมภเวสีทำหน้าที่แม้ถ่ายคลิปเสียสละมีรูปมาวางนี่มันเหมือนงานศพอะพี่ไม่ใช่งานวันเกิดใช่ค่ะรูปมาวางแล้วก็หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของเรื่องข้าวนั่นแหละค่ะทั้งหมดวันนี้เนี่ยมีเรื่องน้องปันปันยาเสพติดเรื่องใหญ่ในวัยรุ่นนะคะกับเรื่องของการเมืองก็คือเรื่องคุณทักษิณซึ่งมีการตีปี๊บกันว่านี่จะเป็นวันเกิดครั้งสุดท้ายที่อยู่ในต่างแดนปีที่รัฐประหารจนถึงปีนี้ก็ปาเข้ามา6ปี7ปีแล้วปีหน้าจะเป็นไงคือจะไม่ได้จัดคือหมอดูบอกว่าคุณทักษิณดวงดีมากตอนนี้ค่ะซึ่งก็ถ้าหากว่าหมอดูการเมืองก็ต้องบอกว่าหมอดูการเมืองก็พูดกันมานานแล้วว่าหลังจากปี52 53 54เป็นต้นมาเนี่ยคุณทักษิณมีแต่ขึ้นอย่างเดียวเหรอขึ้นสวรรค์เลยว่าไงคือใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่ไปวันนี้เมื่อวานนักข่าวไปกันเยอะไปที่อปสเยอะเพราะว่าอปสก็เป็นจุดนึงซึ่งเราจะต้องจับตาดูนะคะเนื่องจากว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยวันที่4เป็นวันระดมวันที่7เข้าสภานะคะวันนี้เสื้อแดงประกาศแล้วว่าจะไม่มีเสื้อแดงมาล้อมสภาเพื่อไม่เกิดการปะทะกันคือเขาใช้เกมว่าฝ่ายนึงเก็บไปซะให้อีกฝ่ายนึงออกมายังไงเสียพลังฝ่ายต้านมีไม่มากพอคือเสื้อแดงไม่เป็นต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าพี่แจ๊สเขาจัดอยู่แล้วคือ
ตำรวจก็ทำหน้าที่แทนอยู่แล้วใช่ค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าเสื้อแดงวันนี้ประกาศแล้วเมื่อตอนเช้านะคะว่าเขาจะไม่มาชุมนุมเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกันแล้วก็จะปล่อยให้อพส.หรือองค์การพิทักษ์สยามนั้นเนี่ยจัดการชุมนุมแต่เพียงกลุ่มเดียวซึ่งเขาเชื่อว่าพลังขององค์การพิทักษ์สยามนั้นจะมีไม่มากพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบพิเศษได้ถูกอีกแล้วค่ะทีนี้ในวันเข้าสู่สภานั่นแหละค่ะก็จะเป็นเรื่องใหญ่โครงสร้างคณะเสนาธิการร่วมของอพส.ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าจะมีนายทหารในตำรวจในราชการและนอกราชการมาร่วมประมาณ30ถึง100คนเนี่ยนะคะแล้วก็ยังไม่มีการประกาศค่ะคณะเสนาธิการร่วมของอปส.นั้นจึงเป็นคณะเสนาธิการร่วมที่ยังคนยังติดตามดูอยู่ว่าจะเอายังไงนะด้วยใจระทึกนะคะส่วนทางด้านของกลุ่มหน้ากากขาวกาดของหน้ากากขาวเมื่อวานนี้ก็ไปมอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะการชุมนุมของกลุ่มหน้ากากขาวก็เลียวเล็กลงทุกวันการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามก็ยังไม่ชัดเจนพันธมิตรประกาศแล้วว่าจะไม่ออกมาส่วนเวทีผ่าความจริงก็ประกาศว่าจะจัดเวทีผ่าความจริงใหญ่วันนี้เย็นนี้ที่สวนเบญจสวนเบญจสิรินะคะแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีเวทีย้ำซ้ำกันอย่างไรต้องติดตามตอนต่อไปแต่ว่าที่ได้เจอกับเสอ้ายนี่เป็นงี้ท่านว่าไงฮะเซไอฝากกลอนมาฮะครับยิ่งเขียนแบบเขียนกลอนเก่งมากรู้ป่ะอ่านว่าก็ได้อ่านฟังนะโอ้ทักษิณเจ้าเป็นใครใหญ่บังอาจมินประมาทเจ้าอยู่หัวชั่วหนักหนาก่อไฟเผาเร้ารุมสุมภาราแล้วยังมาติดสินบนคนจันไรก๋งของเจ้าเข้าเมืองไทยแสนลำบากคือด่าถึงก๋งอ่ะสุดทุกยากจากเมืองจีนถิ่นอาศัยได้มาพึ่งพระองค์พระทรงชัยแผ่นดินไทยได้เกื้อได้เอื้อเกื้อการุณแต่บัดนี้ตระกูลชินสิ้นสำนึกได้เปิดศึกล้างผองไทยให้วายวุ่นกองกินบ้านผลาญกินเมืองเฟื่องแต่คุณชาติเป็นจุนย่อยยับอัปปราข้าเสอ้ายขอตั้งจิตอธิษฐานขอบนบานต่อเทพไทยทั่วทิศาขอถวายหัวแด่องค์พระราชาใครอย่ามาจาบจ้วงล่วงพระองค์ประพันธ์โดยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ประพันธ์เมื่อ26พฤษภาคม2556ฝากมาพี่ปองเอาไปอ่านเลยพออ่านแล้วคิดได้แค่ขอ3คำแบบน้องปลื้มเลยเนรคุณใช่ใช่ใช่อ่านมันอ่านแล้วดีมากนะใช่ซึ่งอันนี้ก็สมควรนำไปเผยแพร่ตาม Facebook นะคะผมว่าคงมีแล้วนะตอนนี้ที่ Facebook ครับค่ะคือเรามาดูกันนะคะขอเริ่มต้นด้วยพระราชสารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรสเปนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟตกรางเมื่อวันที่25กรกฎาคม2556แล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยมีความดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนณกรุงมาดริดหม่อมฉันราชพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวอุบัติเหตุรถไฟตกรางทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือในประเทศของฝ่าพระบาททำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากหม่อมฉันและพระราชินีขอแสดงความเสียใจมายังฝ่าพระบาทและผู้ประสบความสูญเสียจากอุบัติเหตุครั้งนี้ในพระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลเดชปร.ครับก็ควันหลงเมื่อวานนี้ครับผมว่าคนไทยเราจะต้องยอมรับแล้วมั้งว่า26กรกฎาคมนี่เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหพันตำรวจโททักษิณนะครับก็ได้โฟนอินเข้ามาขอบคุณพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนะครับที่ช่วยจัดงานวันเกิดให้นะครับพร้อมทั้งบอกว่าขอให้ประชาชนมีความสุขนะครับให้หันหน้าเข้าหากันเพื่อให้บ้านเมืองปกติสุขโดยได้โฟนอินเข้ามาเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ64ปีนะครับก็ขอให้เชิญกันให้ทุกคนปรองดองกันนะครับโดยกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยจัดงานวันเกิดให้แล้วก็ยังไม่ลืมกันนะครับซึ่งจะเป็นแรงใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศโดยพลเอกทักษิณขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนพ้นทุกข์มีความสุขและหันหน้าเข้าหากันเพื่อให้บ้านเมืองปกติสุขนะครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ตนอยู่ที่ปักกิ่งประเทศจีนนะครับอีกไม่นานจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นในประเทศเนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการเชิญชวนคนเก่งๆจากทั่วโลกมาทำวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประเทศให้ก้าวสู่ระดับโลกโดยได้โฟนอินเข้ามาประมาณ5นาทีมีคลิปเสียงของพันตำรวจโททักษิณครับไปฟังกันครับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันน่าจะแก้ได้ผมจะถูกลืมอยู่ที่เมืองนอกแล้วพี่น้องก็ยังไม่ที่ระแวงซึ่งกันและกันความไว้ใจไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันความที่เราขัดแย้งถ้าเราหันหน้ามาคุยกันเราสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยเราคุยกันแบบคนไทยด้วยกันพูดภาษาไทยด้วยกันเนี่ยพ
พูดให้ถึงแก่นเลยว่าเราอยากจะแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไรเราเอาชาติเป็นตัวตั้งเนี่ยผมมั่นใจครับว่าบ้านเมืองเราจะกลับมาสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณจริงๆ7ปีแล้วยังไม่ลืมผมนึกว่าผมจะถูกลืมอยู่ที่เมืองนอกแล้วพี่น้องก็ยังไม่ลืมผมก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากก็มันเป็นแรงใจให้ผมต้องไปไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คอยคิดแต่ปัญหาที่จะแก้ให้บ้านเมืองแก้ปัญหาให้บ้านเมืองตลอดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกวันเพราะว่าพี่น้องไม่เคยลืมผมก็เลยมีความรับผิดชอบที่จะต้องคอยคิดอะไรให้พี่น้องอยู่ตลอดเวลานะครับผมอยากเห็นพี่น้องคนไทยพ้นทุกข์อยากเห็นพี่น้องคนไทยมีความสุขแต่ภาวะที่เกิดขึ้นวันนี้ผมคิดว่ามันหนีไม่พ้นแต่การต้องหันหน้าเข้าหากันเราจะไม่มีทางที่คนไทยจะบอกว่าคนนี้พวกเราคนนี้ไม่ใช่พวกเราไม่ได้ความเป็นคนไทยในที่สุดมันก็คือคนไทยผมอยากเห็นบ้านเมืองเรากลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วสั้นนิดเดียวเองเหรอไม่กี้พี่เชื่อไหมไม่คืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตจัดเรียงลำดับข่าวก่อนเดี๋ยวท่านประชาชนจะงง คือเรื่องของคุณทักษิณเป็นอย่างนี้ค่ะพอดีเมื่อวานนี้มีเรื่องทั้งประเทศไทยและในต่างประเทศนะคะคลิปแรกเลยเนี่ยเป็นคลิปของคุณโอ๊คทำมาที่ไปเยี่ยมที่ปักกิ่งค่ะเป็นคลิปที่ลูกชายเนี่ยทำมาแล้วก็เอามาปล่อยใน Facebook คลิปนี้เป็นคลิปสำคัญมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะคะต้องดูใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคลิปที่เดี๋ยวต้องดูในแนวหน้ามีเนื้อข่าวใช่ไหมฮะค่ะคือเนื้อข่าวเนี่ยสำคัญมากอีกตรงที่ว่าเป็นการนำเสนอที่มันพาดพิงกับสถาบันสูงสุดมากนะคะแล้วก็เหมือนกับโยนให้สถาบันสูงสุดนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจสำคัญว่าคุณทักษิณจะได้กลับมาหรือไม่กลับมาเพราะว่าไงนะคะคุณพันธองแท้เนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โอ๊คพันธองแท้แต่ก่อนหน้านี้1วันแล้วว่าจะมาเรื่องคลิปและคลิปนี้ก็ถูกปล่อยในวันเกิด64ปีของคุณทักษิณโดยบอกว่า7ปีแล้วที่ต้องไปอยู่เมืองนอกทุกคนยังรักก็อยากให้คุณทักษิณกลับบ้านขอให้คุณทักษิณอดใจรอคุณโอ๊คเนี่ยบอกว่าขอให้พันตำรวจโททักษิณอดทนรอถึงวันฟ้าเปิดเราคงได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยหลังจากนี้พันทองแท้ก็เผยแพร่คลิปของคุณทักษิณที่กล่าวเปิดใจในตอนปีอายุที่64ทักษิณบอกในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวช่วยโหลดคลิปอันนี้มาหน่อยเอาตัวเต็มๆแล้วมัน3นาที5นาทีเองคือบอกว่า64ปีเนี่ยเป็น7ปีแห่งความระหกระเหินมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือได้เรียนรู้ได้เห็นสิ่งที่เสียคือคิดถึงครอบครัวแต่คนมีคนมาเยี่ยมเยอะก็มีอาหารไทยมาไม่ได้ขาดพอให้หายเหงาแต่กินอย่างเดียวไม่พออยากกลับไปนอนบนแผ่นดินไทยคุณทักษิณบอกว่าวันนี้มีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขได้แก้ไม่ได้เพราะว่าระแวงกันคุณทักษิณบอกว่าประชาชนเนี่ยหวาดระแวงกันไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันถ้าสร้างความปลองดองเกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องพูดกันแบบภาษาไทยคุยภาษาไทยแล้วคุยให้ถึงแก่นว่าจะแก้ปัญหาอะไรเอาประเทศเป็นตัวตั้งเอาบ้านเมืองกลับเข้ามาเพื่อความรุ่งเรืองคุณทักษิณบอกว่าวันเกิดปีนี้เนี่ยอยากกลับบ้านแต่ความปลองดองจะกลับถึงประเทศไทยเมื่อไหร่ล่ะเขาจะเป็นสุขมากถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยปลองดองกันแล้วเขาอยากกลับไปนอนบ้านต่อจากคุณทักษิณแล้วเนี่ยต่อจากโอ๊คโอ๊คมาทักษิณจากทักษิณแล้วเนี่ยมาที่แพทองธารครับแพทองธารกับพินทองธารนั้นโพสต์ภาพตั้งแต่วันแรกที่เหยียบปักกิ่งคือโพสต์แบบไม่เกรงใจใครเลยลูกสาว2คนเนี่ยโพสต์ภาพกับพ่อเนี่ยนะคะขึ้นมาตลอดขึ้นใน Instagram ซึ่งปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้โพสต์มากขนาดนี้จึงโพสต์ภาพกับพ่อแหละเวลาไปเยี่ยมเนี่ยจะโพสต์ภาพเดียวแต่ปีนี้ทุกคนตั้งใจมากโอ๊คตั้งใจทำคลิปและโพสต์เรื่องพ่อคุณทักษิณตั้งใจจัดงานวันเกิดให้คนเห็นอย่างอลังการทั้งในปักกิ่งในฮ่องกงและในประเทศไทยลูกสาวก็ตั้งใจโพสต์ภาพตลอดเมื่อวานนี้เลยล่ะค่ะแล้วก็มีการโพสต์ภาพแบบคู่กันมาเยอะยุบยับยิบยุบมาหมดเลยนะคะพินทองทานและแพทองทานบอกว่านี่จะเป็นปีสุดท้ายเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากันและจะเป็นปีสุดท้ายเป็นปีสุดท้ายที่จะได้จัดงานวันเกิดในต่างแดนและเป็นปีสุดท้ายที่จะไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันและปีหน้าเราจะไปจัดงานวันเกิดที่เมืองไทยที่บ้านเกิดเมืองนอนและจะกอบกอดพ่อให้กำลังใจพ่อตลอดอันนี้เป็นซีครอบครัวค่ะ คือครอบครัวเนี่ยจัดงานแล้วโชว์ภาพการจัดงานการอยู่ร่วมกันเนี่ยในเมืองจีนในปักกิ่งเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียส่วนทางด้านในการเมืองซีการเมืองนักการเมืองก็บินกันไปร้อยกว่าคนนักธุรกิจนักการเมืองเสื้อแดงสื่อมวลชน
บินไปทั้งเมืองจีนบางคนได้ไปเมืองจีนบางคนได้ไปฮ่องกงเป็นร้อยคนเลยเหมาลำก็มีไปต่างหากก็มีนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีภาพทยอยตามมาเพราะก็จะมีงานคืนนี้นะคะส่วนงานปักกิ่งเมื่อคืนนี้อ่ะไปที่ภาพปักกิ่งเมื่อคืนมีภาพบนเวทีเย็นปิงจัดให้เป็นการจัดงานอลังการมากมีงิ้วขึ้นบนเวทีอวยพรวันเกิดมีคุณทักษิณเป่าเค้กนะคะคุณทักษิณเป่าเค้กวันเกิดมีรูปปั้นอายุยืนอะไรอยู่ข้างหลังใช่ๆแล้วข่าวออกช่อง9ช่อง9ออกเลยใช่โอ้โหช่องเก้าออกข่าวใช่ช่องกล้ามากเมื่อคืนนี้ข่าวออกช่องเก้าอ่ะครับแล้วก็ใน Facebook นักข่าวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใครอยู่ในงานนั้นครับนักข่าวขึ้น Facebook กันแบบดีใจอ่ะดีใจว่าอยู่ในงานใช่เต็มเลยอ่ะแล้วไปโผล่ไปที่พวกเราไงฮะเพื่อนเราไปกันเต็มเลยอ่ะนึกออกมั้ยคะใช่ไม่มีภาพใช่มั้ยฮะไม่มีภาพตอนแรกต้องบอกพี่นะว่าไม่มีพี่ก็นึกว่ามีภาพอันนี้กันเดี๋ยวมาเอาในมือถือไปเอาภาพออกมาทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะพอหลังจากที่ปักกิ่งอะนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านของฮ่องกงเดี๋ยวคืนนี้คงจะมีภาพตามมานะก็ผมบล็อกพี่แล้วแหละวันนี้ใช่ใช่จะไม่ให้แกดูจะไม่ให้ดูแกดูฉันละกันแกมาออกอย่างนี้แกมาออกอย่างนี้ได้ไงฉันไม่ไหวฉันอายฉันไม่ไหวเพราะไม่มีเลยนะเดี๋ยวมาเอาภาพในมือถือพี่ออกไปเลยนะคะทีนี้ในส่วนของเสื้อแดงจัดงานวันเกิดนะฮะเสื้อแดงจัดก็ปรากฏว่าเสื้อแดงตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาก็จัดงานวันเกิดกันนะคะเอาเริ่มต้นที่วัดแก้วฟ้าวัดแก้วฟ้านนทบุรีเนี่ยสมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีช่วยศึกษาไปเป็นประธานจัดงานวันเกิดทักษิณที่วัดแก้วฟ้าแล้วก็มีคุณทักษิณโฟนอินมาดังที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นั่นน่ะโฟนอินที่วัดแก้วฟ้านะคะแล้วก็มีเค้กใหญ่ๆเอาไปเดี๋ยวพี่เปิดให้เนี่ยนะมีรูปแบบ exclusive ของพี่ปองเออนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงก่อนนะท่านผู้ชมนะขออนุญาตเปิดนิดนึงนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับใช่ใช่ไม่แกดูแกนี่ใช่ดูทำไมแกทำกับฉันอย่างนี้ฮะนี่รายการเรามันสดจริงๆนะใช่ค่ะสดมาก2 3ใบนี้1 2 3 3ใบนี้3ใบนี้แปลออกมาได้มั้ยเราออกจากไลน์ได้มั้ยอันอื่นอย่าไปดูนะเดี๋ยวมีรูปลับของพี่ปองหลุดออกมาแทนก่อนที่จะแต่ช่วยไปน้ำก่อนที่แกจะกดอะไรขึ้นจอเนี่ยช่วยดูดิช่วยมาให้ฉันดูก่อนแทนที่จะดูทักษิณกลายเป็นฟองทูพีซและแว่นกับต้องหูทักษิณบอกยินดีด้วยปรากฏว่าแสดงจัดงานเนี่ยนะคะคุณทักษิณก็บอกว่าไม่นานจะมีข่าวดีไม่นานจะมีข่าวดีแล้วก็จะอยากจะกลับไปเพื่อพัฒนาประเทศส่วนทางด้านเชียงใหม่แน่นอนค่ะเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะยิ่งใหญ่เลยนะที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยรัฐมนตรีช่วยไปเป็นประธานจัดงานที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวิสารเตชะธีรวัตรค่ะพร้อมกับผู้ว่าอันนี้อยากให้ดูนะคะ คือประเด็นก็คือว่าสื่อมวลชนนักการเมืองรัฐมนตรีข้าราชการส่วนหนึ่งไปเมืองจีนไปฮ่องกงอีกส่วนหนึ่งจัดให้ที่นี่และทุกจังหวัดเขากระจายกันไปหมดเลยนักการเมืองใหญ่รัฐบาลมีจะมีนี่นักธุรกิจนักการเมือง คนในซีกรัฐบาลที่มีตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำต่างเป็นตัวแทนเป็นผู้นำเป็นหัวขบวนจัดงานวันเกิดให้กับคุณทักษิณทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดทางภาคเหนือหลายจังหวัดในภาคอีสานเลยเราจะเห็นว่าจะมีฟอร์แมตนี้วันเกิดคุณทักษิณปีนี้เหมือนกับเป็นการจัดงานตีคองร้องเปล่าคือมันไม่ธรรมชาติพี่คือถ้าไม่มีการจัดตั้งอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วมันจัดตั้งคือมันเหมือนกับตีตัวเสมออย่างเช่นวัดแก้วฟ้าอย่างเงี้ยก็มีรัฐมนตรีไปตำรวจไปมีทหารไปคือจะเป็นผู้นำแกนนำแดงไปใช่ไหมคะมีมวลชนไปแล้วเป็นอย่างนี้ทุกจังหวัดเขาจะส่งผู้แล้วผู้ว่าทุกจังหวัดเป็นผู้นำในการจัดงานเป็นประธานการจัดงานไม่ต้องเหนียงกันต่อไปแล้วใช่ไม่มีการเหนียงเลยผู้ว่าตำรวจทหารนักการเมืองรัฐบาลรัฐมนตรีต่างๆก็จะกระจายตัวกันไปจัดงานอย่างเช่นที่เชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่เนี่ยนะคะวิสารเตชะธีรวัตรกับธานินทร์สุภาแสนผู้ว่าไปร่วมงานฉลอง64ปีกับกลุ่มรักเชียงใหม่กลุ่มรักเชียงใหม่51ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มล้มเจ้าอย่างแรงผู้ว่าไปรัฐมนตรีไปร่วมกับกลุ่มนี้จัดงานที่โรงแรมวโรรสแกรนด์พาเลซที่พระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วเสื้อแดงเต็มเลยปราจีนบุรีเหมือนกันค่ะแกนนำเสื้อแดงนะคะผู้ว่าตำรวจทหารก็ปราจีนบุรีมีมุกดาหารก็เหมือนกันอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดไปนะคะมีผู้ว่าไปมีคือทุกจังหวัดเลยจะมีรัฐมนตรีไม่ก็โฆษกรัฐบาลหรือคนในรัฐบาลคนใดคนหนึ่งไปกับผู้ว่ากับทหารกับตำรวจ
แล้วเราจะมีที่ยืนมั้ยพี่ไม่มีไงไม่มีที่ยืนเลยนะเนี่ยทุกจังหวัดเลยมุกดาหารอุดรธานีนะคะแล้วก็ที่ไหนอะฮะคือไม่รู้อะทุกจังหวัดอะทุกจังหวัดเลยไปหมดเลยจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะแล้วก็จัดงานมันเกิดยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มาก26กรกฎาคมนี้ยิ่งใหญ่อะจัดกันทั้งทุกภาคเหนือนะฮะแล้วทั้งภาคอีสานทั้งภาคอีสานทั้งภาคเหนือนะฮะแล้วใต้อะใต้จัดมั้ยไม่ดิกลัวโดนตื้มกลัวโดนตื้มมีเสื้อแดงมีข่าวว่าเสื้อแดงเมืองตรังบอกอยากเห็นคุณทักษิณกลับบ้านเหรอฮะมีอยู่3คนเสื้อแดงเมืองตรัง3คน1ใน3ไม่ปากพยูนกลับบ้านเอ้ยอุ๊ยๆๆๆพยูนเป็นร้องอย่างนี้ได้มันลงมาแนวน้ำเอาเรามาดูภาพ3ภาพจากเมืองจีนนะคะภาพ3ภาพจากเมืองจีนผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่ไม่มีที่ไหนมีสรยุทธยังไม่มีเลยพี่กนกฉันก็ไม่มีอัญชลีได้อย่างไรฉันมีครับพรุ่งนี้คงไม่มีแล้วล่ะพี่เพราะว่าคงบล็อกแล้วล่ะอ๋อนี่บนเวทีเพื่อนผมโมโหแย่เพื่อนบอกแกนี่เมื่อคืนนี้ที่ปักกิ่งด้านนี้คือด้านบนเวทีดูแข็งแรงนะถ่ายโดยคอลัมนิสต์ชื่อดังคนหนึ่งเหรอฮะดีใจเหรอฮะดีใจที่ได้อยู่ในงานจ้า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 แข็งแรงสิแข็งแรงแข็งแรงมีงิ้วมีการมีการอวยพรอวยชัยให้พรสามตัวข้างหลังเนี่ยแถบข้างหลังเนี่ยใครเก่งภาษาจีนช่วยอ่านให้หน่อยว่าแปลว่าอะไรคิงมาเกิกอ๋อไม่ผมไม่ค่อยสันทัดจีนพี่มันเป็นตัวแบบเป็นตัวจีนโบราณเนี่ยผมอ่านได้คร่าวๆชิงมาเตอร์แต่คิดว่าแต่เป็นลูกในพลแล้วครับพี่ผมก็ทำรู้ทำไปได้ไงพี่มันพุ่งพลาดแต่อันนี้เป็นภาพเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเลยนะคะแล้วก็เราก็ได้มาพอดีพักพวกก็ไปในงานนั้นนะคะนะฮะแล้วก็กลับมาแล้วก็ส่งข้าวแบบป้องดูสิเนี่ยมากเนื้อจะเยอะชิขนาดนี้เลยเหรอไม่พี่โกรธใช่ไหมพี่ไม่ได้ไปด้วยเนี่ยปรากฏว่าออกข่าวแล้วเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งออกข่าวช่อง9ไปนะอ๋อน้อเหรอดีใจจังดีใจด้วยนะคะนี่ก็เป็นงานบรรยากาศงานวันเกิดคุณทักษิณซึ่งปีหน้าทักษิณแล้วก็ลูกๆบอกว่าจะมาจัดที่ประเทศไทยแล้วล่ะค่ะจะมีข่าวดีกับพี่ปองก็ขอเป็นตัวแทนนะอวยพรให้อายุมั่นขวัญยืนอายุมั่นขวัญยืนจะได้กลับมาอยู่ติดคุกนานๆก็แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการทำบุญแก้กรรมให้ด้วยนะคะเจ้ากรรมในเวรด้วยหลายวัดหลายวัดแก้ฟ้าก็ทำนะแก้ฟ้านี่จัดทุกปีนะพี่ติดตามทุกปีเลยก็นี่ก็เป็นรายงานพิเศษเพราะนั้น26กรกฎาคมปีหน้าก็จะเป็นวันหยุดของประเทศชาติก็จะมาจัดที่เมืองไทยอย่างยิ่งใหญ่และเป็นวันหยุดด้วยเป็นวันเฉลิมบารมีทักษิณนะคะก็จะแบบว่าทุกคนจะต้องจงเจริญกันนะคะต้องใส่เสื้อหน้าทักษิณนะวันที่26กรกฎาคมปีหน้าก็จะเป็นวันหยุดประจำปีและถ้าตกกับเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ได้หยุดด้วยผมกับพี่ก็จะรีบไปอยู่แคนาดากัน2คนเพราะอยู่ไม่ได้แล้วท่านใช่ค่ะนี่ก็เป็นเมื่อเช้าผมไปตลาดมาค่ะกลับบ้านผ่านไอ้นุสาวรีย์หลักสี่พี่ที่มันมาทำเป็นอะไรในหมู่บ้านปากกบฏเมื่อคืนผมมาจากระยองตีหนึ่งยังไม่เลิกจัดงานโอ้โหผมก็งงงานอะไรบอกโอ้โหเป็นงานวันเกิดทั้งสิ้นดูเมื่อเช้ายังมีภาพอยู่เมื่อเช้ายังเป็นซากอารยธรรมเนี่ยพี่เขามาอยู่ทำเป็นหมู่บ้านเลยถ้ามีรูปขึ้นนิดนึงนะครับขึ้นรูปนี่ผมถ่ายรถผมถ่ายเองเลยนี่นี่พี่เห็นไหมมันสกปรกเลอะเทอะเนี่ยนุสาวรีย์หลักสี่ตรงวัดพระศรีตรงบางเขนเนี่ยครับเนี่ยเลอะเทอะมาตั้งเนี่ยทำเป็นหมู่บ้านมีธงขึ้นเอาโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะบ้านนี้เมืองนี้ก็อย่างที่ คุณคำรณวิทย์ไงฮะที่มีคนไปแจ้งผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะแล้วคุณคำรณวิทย์บอกว่าก็กูรักของกูก็กูรักของกูมีคนถามไปที่กรมทางหลวงเพราะว่าก็หาคนรับผิดชอบว่าทำไมถึงไม่ให้ออกไปกรมทางหลวงบอกว่าก็ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าแสดงใหญ่มากเดี๋ยวทุบเดี๋ยวโดนทุบเอาใช่ค่ะตอนนี้แสดงใหญ่มากทีนี้คุณคำรณวิทย์ก็บอกว่ากูรักของกูให้คุณทักษิณติดคุกกูก็จะไปให้คนที่อยู่ในคุกนั้นติดยศให้ก็กูรักของกูเจ้าก็เลยบอกเอ้าเก๋มากเลยท่านน้ำเลี้ยงม็อบตันค่ะหน้าสองของมติชนบอกว่าม็อบต่อต้านคุณทักษิณนั่นเนี่ยไม่มีท่อน้ำเลี้ยงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะไปไหนไม่ได้ไกลฝ่ายต่อต้านคุณทักษิณนั่นเนี่ยไม่มีพลังไม่มีพลังที่จะกดดันรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์และไม่มีพลังใดๆที่จะต้านทานคุณทักษิณได้อีกต่อไปแล้วเลขาสมช.คนนี้ผมนึกว่าเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยคนนะเพราะแถลงแทบจะทุกวันปิดธรรมชาติของสมช.ซึ่งปกติเขาไม่ค่อยพูดกันนะมันเป็นเรื่องความลับความมั่นคงของประเทศแต่ที่ค่ะนี่ก็จบเรื่องวันเกิดคุณทักษิณนะคะมาดูเรื่องของบริวารคุณทักษิณค่ะบริวารคุณทักษิณกับเรื่องของน้องปันปันนะอ๋อไม่ใช่น้องสาวก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องไอเดียผู้นำซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าหนึ่งฉันก็ตกใจเหมือนกันนะตอนแรกฉันอ่านข่าวนี้ฉันก็ตกใจนะคือมีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะคะบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผุดแนวคิดเมื่อวานคุณยิ่งลักษณ์ทำหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหม
ไปนั่งหัวโต๊ะมองสง่างามมากครับเนี่ยเรารู้ไหมว่าเขาจะขอยศในพลให้ยิ่งรักใช่พลเอกหญิงยิ่งรักชินวัตรใช่ใช่นี่ฉันไม่ได้พูดเล่นนะอยู่ไม่ได้แล้วฉันไม่ได้พูดเล่นนะตัดคลิปนี้ไว้เลยแล้วเดี๋ยวรอเวลาพี่ปองฟันธงทำนายใช่เพราะว่าเพื่อนที่เป็นทหารเล่าให้ฟังพลเอกหญิงยิ่งรักไม่เล่าให้ฟังแล้วบอกว่าฉันเล่าให้แกฟังข่าวสุดท้ายนะแล้วตอนนี้เราเลิกคบเป็นเพื่อนกันเพราะแกทำฉันตายเล่าอะไรแกมาเล่าในรายการหมดเลยอะไรอ่ะแกเป็นไฮเปอร์แอคทีฟได้ไหมฉันเล่าเรื่องยิ่งรักทั้งสิ้นแล้วให้แกฟังอ่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยคนอ่านนี่เยอะมากเลยเล่าหลังไมค์อ่ะห้ามบรรทัดสุดท้ายอ่ะเรื่องเล่าจากฟราเบล่าแล้วเพื่อนบอกห้ามเข้าอีกแล้วนะฟราเบล่าผมยังไม่ได้ฟังพี่เล่าผมบ้างนะแกจะไปร้านไหนก็ไปเถอะที่ฟราเบล่าห้ามแกไม่ให้เข้าแล้วนะแกได้ยินเรื่องอะไรแกชอบเอาไปเล่าในรายการว่าฉันไม่ได้เล่าในรายการเลยนะเที่ยวนี้แกไปเขียนไปเขียนลงในแนวหน้าเรื่องของเรื่องแพทย์ต้องถ่ายก็ชอบไปเที่ยวฟลาเบล่าอ๋อฮะผมเคยเห็นเคยเห็นใช่ไหมผมเคยเห็นแล้วก็กวนฟลาเบล่าจะมี 2-3 กวนใหญ่กวนแพทย์ต้องถ่ายกับกวนของวันเฉลิมไม่คือไม่ให้อะไรคือว่าก็คือไปเวลาไปกับพวกประชาธิปัตย์เราก็มีไปสังสรรค์กันบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบทางซีกเพื่อไทยนี่ไปเยอะมากใช่ไหมคะคือแทบจะเป็นโซนเพื่อไทยเลยอ่ะใช่ไหมคะเยอะจริงๆค่ะคือหลังๆเลยต้องกลัวไม่กล้าไปใช่ใช่ค่ะเพื่อเที่ยวกันเจอกันบ่อยๆเนี่ยก็มีความรักกันส่วนใครรักใครไผ่รักไผ่แล้วมันเรื่องของไผ่ไม่ใช่เรื่องของฉันแต่เรื่องชาวบ้านเป็นงานของเราฉันก็เลยเอามาเขียนเพื่อมาข้าวพูดอย่างนี้เนี่ยคนยิ่งอยากรู้เลยนะใช่ไปอ่านเล่าหลังไมค์เมื่อวานนี้แต่ว่าเจ๊ปูเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยไปดำเนินการโครงการค้นหาสุดยอดหญิงไทยยุคใหม่ค้นชื่ออะไรฮะสมาร์ทเลดี้ไทยแลนด์ใช่ค่ะให้ไปค้นหาสุดยอดหญิงไทยรุ่นใหม่นะคะแล้วการค้นหานี้ชื่อว่าสมาร์ทเลดี้ไทยแลนด์มีเนื้อหาคือผู้หญิงสวยที่ความคิดและให้ยิ่งรักเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะโอ้ยพังแต่แรกแล้วพี่เปิดรับสมัครสุภาพสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนเข้าร่วมโครงการจะคัดเลือกผู้หญิงให้เหลือ12คนในรอบสุดท้ายซึ่งจะใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ภายในบ้านหลังเดียวกันซึ่งจะเป็นลักษณะเหมือน Academy Fantasia หรือบ้าน AF ค่ะโดยมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกด้านจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ1เดือนเต็มๆอยู่ในบ้านนี้จนเหลือคนสุดท้ายซึ่งคนสุดท้ายนี่แหละจะเป็นสมาร์ทเลดี้จะได้เงินรางวัล1ล้านบาทแล้วร่วมกับคณะไปดูงานต่างประเทศกับนายกรัฐมนตรีค่ะทีละรัตนเสวีโฆษกประจำสำนักบอกว่าโครงการนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปจะต้องหารือกับหน่วยงานชลนันท์บอกว่าโครงการนี้เป็นแนวคิดนายกอยากสร้างผู้นำทางความคิดที่เป็นผู้หญิงรัฐบาลมีหลายโครงการกิจกรรมที่จะร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแต่ละพื้นที่เพื่อให้เห็นทักษะของผู้หญิงรุ่นใหม่ที่จะพัฒนาประเทศว่าควรจะเป็นอย่างไรแล้วคัดเลือกจากทั่วทุกภูมิภาคเลยค่ะให้เหลือ12คนและจาก12เหลือสุดท้ายโครงการจะเปิดตัว10สิงหาคมนี้นะคะส่วนทางด้านของโครงการนี้เนี่ยคุณบุญยอดสุทินไทยบอกว่ารัฐบาลว่างนักใช่ไหมบุญยอดผมแหมไม่มีเป็นอะไรจะทำใช่ไหมถึงไปจัดเรียลิตี้มันมีปัญหาหลายอย่างมากมายเลยในประเทศนี้ที่จะต้องให้แก้ไขไม่ทำใครจะมาดูพี่อาจจะมีเนี่ยมีป้าธิดาหมดเจี๊ยบสรรชนีดาตบิโดเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวซึ่งแบบคนก็เอาไปขำกันว่าเออรัฐบาลแบบมันว่างมากส่วนเรื่องปันโอ้ข่าวใหญ่มากเลยครับเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับที่กระทรวงแรงงานทุกคนงงมากเลยว่าทำไมเหลิมของผมเนี่ยถึงออกมาสุดซอยในการแบบแบ็กอัพน้องปันขนาดนั้นนะครับก็สืบเนื่องจากน้องปันนะครับนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นนะครับพร้อมกับคุณพ่อนายสุรศักดิ์อุดมศิลป์นะครับได้เดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับหลังจากปรากฏภาพขณะเสพยาไอซ์ออกมาในสื่อสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็พาคุณพ่อแล้วก็น้องปันเนี่ยให้สื่อมวลชนถ่ายภาพแล้วก็พร้อมมันยืนยันเลยว่านักแสดงสาวไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ยังบอกว่าคุณพ่อเนี่ยคุณสุรศักดิ์ที่ออกมาแถลงข่าวว่าน้องเสพยาไอซ์เนี่ยคงรู้สึกตกใจถึงออกมาแถลงข่าวแบบนั้นนะครับแล้วก็ส่วนภาพเนี่ยก็บอกว่าเป็นการตัดต่อนะครับโดยพูดในเชิงหลักวิทยาศาสตร์ว่าใครก็ตัดต่อได้แต่หลักฐานในการตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลพระราม9เนี่ยชัดเจนนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับโดยระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยน้องปันก็ร้องไห้ตลอดเวลานะครับแล้วก็นักข่าวก็ซักหนักขึ้นก็คุณพ่อกับน้องก็เลยเข้าไปหลบในห้องรับรองก่อนนะครับแล้วก็หลังแถลงข่าวเนี่ย
คุณพ่อก็ตัดสินใจมาเปิดกับสื่อมวลชนอีกครั้งด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาคลอเบ้านะครับว่าจากผลตรวจไม่พบสารเสพติดทำให้เบาใจนะครับคือหลังจากทราบเรื่องนี่คุณพ่อก็พาน้องปันเนี่ยไปตรวจร่างกายทันทีแต่จำวันที่ไปตรวจไม่ได้นะครับส่วนที่ไม่ได้บอกแถลงบอกสื่อมวลชนเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจึงไม่รู้ว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่นะครับนี่คนก็งงมากว่าทำไมโอ้โหอเหลิมนี่ออกมาแบ็คมีคลิปของอเหลิมด้วยไปฟังกันดูนะฮะแล้วผมเนี่ยรู้จักหมูเข้ามาก่อนแต่รู้จักยังไงไม่บอกรู้จักในฐานะเขาแสดงหนังอะไรต่ออะไรเงี้ยก็อยากจะถามนี้เรื่องมันเป็นยังไงก็ติดต่อคุณพ่อเขาคุณพ่อเข้ามาก็คุยกันสนุกรู้จักกันญาติโกโหติกาก็เชิญหลานสาวมาก็เชิญท่านเลขาปปส.มาน้องต้องจบเพราะหมอพิสูจน์แล้วไอ้ใครที่คิดจะทำร้ายเด็กทำร้ายดารามันเป็นบาปทำไมใช่เรื่องจริงอ่ะผมไม่ออกลงขนาดเนี้ยแต่บางครั้งผมเบื่อสังคมไทยอ่ะมันเป็นสังคมดราม่ามันสังคมแสดงมันถึงยืนไม่นานหนูโชคดีนะลูกถ้าเหลิมยังเป็นจับกังหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยอาแถลงไม่ได้นะตอนนี้รับผิดชอบดูแลเรื่องยาเสพติดอะไรนะเมื่อวานคุณพ่อเป็นคนแถลงจะว่าตาข้าวหรือเป็นผมก็งงหนูก็งงว่าท่อได้ข่าวลูกอย่างนี้มากินไม่ได้นอนไม่หลับดีนะพ่อเขาแค่แถลงถ้าเป็นลูกสาวผมจะยิงตัวตายแล้วต้องเห็นใจจ้ะลูกหัวใจอ่ะใครไม่รักลูกอย่างดวงใจผมรักลูกผมเข้าใจถ้าลูกผมติดคุก1ปีเยี่ยมทุกวันน่ะคนบอกจะเหลิมรักลูกคนแล้วมึงไม่กูรักลูกไปรักใครวะกูก็ตกใจอ่ะดิบอกไม่ได้ไม่ต้องตกใจนี่อะไรไม่บอกเฉลิมหมายถึงว่าพ่อตกใจก็เลยแถลงออกมาแบบนั้นเหรอก็ตกใจไงไม่ได้มีการเสพหรือว่ามีการเสพไม่มีกระบอกตรวจแล้วไม่มีมันตัดต่อเป็นภาพตัดต่อเหรอคะอ้าวถ้าเขาเสพจริงหมอตรวจก็พบสิผมทูตตามหลักทางวิทยาศาสตร์ผมไม่พูดแบบเสียงไปเสียงมาอ๋อไม่มีแม่พูดที่นี่ผมใหญ่ที่สุดอยากจะสัมภาษณ์พ่อเขาต้องมาสัมภาษณ์ทีเดียวผมสอนลูกตลอดนะครับในครอบครัวเราเนี่ยนะครับคือเราโกหกทุกคนได้แต่เราไม่สามารถโกหกตัวเองได้นี่ผมก็ยังยืนวันว่าครอบครัวเราก็ขอโทษครับขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยืนยันว่าเป็นคำพูดเมื่อวานใช่ไหมครับก็น้องเป็นคนบอกผมอย่างนั้นนะครับแล้วครับแล้วก็เราก็มีความเสียใจแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเบาใจขึ้นนิดนึงเนื่องจากว่าผลตรวจที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้พบสิ่งเสพติดแต่อย่างใดคือจริงๆเนี่ยมันมีระแคะระคายครับแหมคือคนก็งงไงว่าทำไมเหลิมถึงสุดซอยเนี่ยมีภาพให้ดูนะทำไมถึงสุดซอยเนี่ยจะเฉลยให้ดูนะมันเป็นความเชื่อมโยงอ่ะขึ้นมาเลยนี่ไหมฮะภาพ Instagram นี่เห็นหล่อๆเนี่ยคนนี้คือใครพี่พอทราบไหมกาโมค่ะนี่คือภาพกาโมหลานคุณเฉลิมนะคะลูกของ คุณวันเฉลิมนะคะพ่อไม้ของเราครับแล้วข้างตรงถัดไปผู้หญิงตรงกลางนั่นน่ะนั่นคือน้องปันๆก็คือว่าน้องปันๆกับกาโมเนี่ยเขากวนเดียวกันแล้วก็เที่ยวกลางคืนนี่อายุ16แล้วเนี่ยเที่ยวกลางคืนลูกอื่นก็มีนะลูกอื่นค่ะแล้วก็เนี่ยหาน้องปันๆกับกาโมคือเป็นเพื่อนกันกวนเดียวกันนะคะแล้วก็ทีนี้ภาพเนี่ยปรากฏว่าเรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นตั้งแต่ว่าน้องปันๆเนี่ยเสพยาไอซ์นะคะกับเพื่อนกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็ถ่ายรูปขึ้น Instagram ซึ่งก็เข้าใจว่าคงจะเมาอ่ะทำไปด้วยความเมาก็คงแล้วหลุดไปค่ะแล้วรูปนี้เนี่ยมันถูกนำไปขายกับบูดี้ก่อนแล้วบูดี้ไม่ซื้อเสร็จแล้วมันก็ว่อนไปทั้งเน็ตเลยค่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บพอว่อนไปทั้งเน็ตปั๊บเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแล้วสินะคะคือเด็กข้างๆนี่ก็อายุ16ด้วยนะครับเด็กข้างๆนี่ตอนนี้ไม่รู้ลูกใครนะป่านนี้พ่อแม่คงแบบปวดกระบาลแล้วทีนี้ปรากฏว่าภาพมันออกมาหลุดตอนที่ฮอร์โมนละครน้องปันๆกำลังดังมากเลยค่ะเป็นละครของแกรมมี่ใช่ค่ะแล้วก็กสทช.กำลังเล่นงานฮอร์โมนกับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งอันนี้
พี่มองว่าละครเรื่องนี้ดีนะผมเห็นมีคอลัมน์ของคอลัมนิสต์หญิงสุดยอดเลยในแนวหน้าเขียนอัดเรื่องนี้ใช่ค่ะอัญชลีภริรัตน์อ่านเมื่อเช้าเพราะพี่ว่าอะไรรู้ไหมพี่รู้สึกว่าแบบคือวิธีคิดของกสทช.กับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันเต่าล้านปีมากแทนที่จะไปแบนอะไรประหลาดๆอ่ะพี่นะแทนที่จะไปแบนเรื่องไอ้นี่รายการยิ่งรักเพราะประชาชนอันนี้นั่นอันนั้นเนี่ยมันทำให้คนมันฉลาดน้อยลงนะพี่รายการนายกเนี่ยต้องเป็นต้องแบนก่อนเลยใช่กับรายการโฟนอินของทักษิณนะไม่ทำคือทำให้คนพูดจาผิดไปผิดมาใช่แต่คือฮอร์โมนเนี่ยเป็นละครที่สอนใจพวกเราได้พ่อแม่อย่างเราเนี่ยนะคะให้ได้รู้ว่ารู้ทันเด็กสมัยนี้ไปถึงไหนกันแล้วแล้วก็สอนเด็กสมัยนี้ด้วยว่าถ้าหนูเนี่ยเดินทางไปทางที่ผิดสายนี้แล้วหนูจะเจอกับปัญหาอะไรเพราะเขาไม่ได้เพียงแค่คือไม่ใช่ละครที่แบบว่าถึงที่สุดแล้วมีพ่อแม่มาช่วยแล้วก็รอดพ้นได้อย่างโล่งอกไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าหนูกระโดดขึ้นเตียงกับเพื่อนตั้งแต่หนูยังคอซองอยู่เนี่ยหนูจะท้องถ้าหนูไม่เซฟแซงหนูจะท้องแล้วพอท้องแล้วพอท้องแล้วจะเป็นยังไงคือเขาไปสุดเลยไงฮะให้เห็นเลยให้เห็นเลยว่าแล้วถ้าหนูเนี่ยถ้าหนูไม่ใส่เครื่องแบบไปโรงเรียนหนูจะเจอกับอะไรมันมีเหตุและมันมีผลตามมามันสอนหมดเลยจะไม่ใช่ละครแบบยุคเก่าว่าโอ้โลกอบไปทีหนูไม่ท้องไม่ใช่หนูจะท้องใช่คือแล้วพอหนูท้องแล้วหนูจะมีปัญหาอะไรบ้างหนูจะรับมือกับมันได้ไหมให้เห็นเลยอะค่ะซึ่งละครเรื่องนี้ดีสำหรับพ่อแม่และเป็นละครที่เด็กดูเยอะและพ่อแม่ดูแยะค่ะไม่ใช่เด็กดูเยอะอย่างเดียวพ่อแม่ดูแยะมากตอนนี้ยอดวิวเนี่ยโหผมว่าหลายล้านวิวนะใน YouTube นะครับใช่ค่ะพี่ปองก็ดูเกือบทุกตอนแล้วใช่ไหมทุกตอนเลยพี่ปองดูทุกตอนคือแต่พี่ปองพูดมาประโยคนึงเมื่อกี้ผมติดใจเพราะว่าน้องปันปันเนี่ยอายุ16ใช่ไหมก็คือมันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าสังคมสมัยนี้มันอยู่ยากคือเราเห็นใจน้องนะเพราะว่าสิ่งยั่วยุมันเยอะโอกาสที่เด็กอายุ16เนี่ยโอกาสพลาดมันมีแต่ที่พ่อน้องเขาพูดประโยคนึงบอกว่าเนี่ยส่วนเรื่องที่น้องไปซื้อยาเสพติดจากที่ไหนตนมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรจะพูดต่อไปคือมันไม่ได้ครับคือมันต้องตามให้สุดเลยว่าอายุ16เนี่ยคุณไปหายาเสพติดอย่างนี้มาได้ที่ไหนใช่ไหมเพราะไม่งั้นสังคมมันจะอยู่กันได้ยังไงใช่ไหมฮะมันต้องใช่เด็กอายุ16ไปซื้อยาไอซ์มาจากไหนใช่แล้วที่น้องพูดก็คือว่าน้องเสพยาไอซ์แม้ว่าจะน้องจะครั้งเดียวหรือกี่ครั้งก็ไม่รู้ล่ะแต่ที่แน่ๆคือว่าคุณซื้อมันมาจากไหนในครั้งนี้คุณซื้อมันมาจากไหนและอันที่2ก็คือว่าถ้าหากว่าคุณอยู่ในกวนนี้มันก็ต้องไปดูว่าในกวนนี้ทำด้วยไหมเพราะว่าอย่างที่รู้ก็คือว่าน้องอีกคนหนึ่งเสพแน่ๆล่ะเพราะอยู่ในกระบวนการเดียวกันแล้วขยายผลล่ะร้านคุณเฉลิมล่ะมีปัญหาด้วยไหมแล้วที่สำคัญก็คือว่าคลิปเมื่อกี้นี่คุณเฉลิมทำไมพูดไม่รู้เรื่องเมาอ่ะมันกลางวันแสกๆเลยนะครับเมาครับเมาออกมาแถลงข่าวเรื่องน้องปันปันน่ะแล้วมันป๊อกให้เสร็จเลยในฐานะคอวายพี่ปองต้องทราบว่าวานี่มันดื่มไปทั้งวันฮะทั้งวันไม่ใช่เพราะตอนเย็นนะกลางวันก็ดื่มได้ดื่มดีนะฮะแต่ว่าเสกโลโซเนี่ยเขาออกเฟซบุ๊กน่าสนใจค่ะโวยเลยขึ้นมาหน่อยดิฮะค่ะคุณเสกโลโซเนี่ยโวยเลยนะคะคุณเสกโลโซบอกว่าเชี่ยแม่งสองมาตรฐานชัดๆเลยอ่ะ555ครับพอถึงเวลาน้องปันปันน่ะมึงบอกให้อภัยยังเป็นเด็กอยู่ที่ของกูมึงแม่งเอาให้ตายคนก็เลยบอกว่าไอ้เหอมึงก็ไม่รู้จักคิดเพราะอะไรฮะเพราะพี่เสกไม่รู้จักกาโม พี่เสกครับแต่คือเรื่องของเรื่องคือพี่เสกอายุมากแล้วอ่ะแล้วพี่เสกยังคิดไม่ได้ยังคิดไม่ได้ยังเอาตัวเองออกมาจากโลกแห่งเสมือนจริงไม่ได้เนี่ยก็สมควรโดนก็สมควรแต่ว่ามันมีใน Facebook ของคุณโปนนะคะบอกว่ามีรายงานที่น่าสนใจที่ท่านผู้ชมอาจจะตกใจมากการเสพยาไอซ์ในสมัยนี้เนี่ยเซเลบเมืองไทยคือคนดังในเมืองไทยวัยรุ่นเมืองไทยมองว่าการเสพยาไอซ์นั้นทำให้ผอมค่ะเหรอฮะมันผอมดิพี่มันโซมก็มันไม่ได้กินใช่มันไม่กินอะไรเลยมันหลอนมันนอนมันคือหลอนยาวมันยืนยาวเป็น24-25ชั่วโมงแล้วมันก็นอนไป24ชั่วโมงแล้วมันก็กินน้ำเยอะคือถ้าอย่างนี้สักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยมันผอมแน่ละค่ะแล้วมันลดมากด้วยนะเขาบอกว่าเสพยาไอซ์ทำให้ผอมและขาวจริงเหรอฮะก็มันไม่ได้ไปไหนเลยไงอยู่แต่ในบ้านผอมและขาวมันเป็นตรรกะวิบัติของเซเลบเมืองไทยครับผมไม่ใช่ครั้งแรกที่ข่าวคนมีชื่อเสียงเสพยาไอซ์ก่อนหน้านี้มีดารานักร้องนักกีฬาชื่อดังก็มีข่าวเสพยาไอซ์และอุปกรณ์เต็มรูปแบบสถิติล่าสุดของกระทรวงการสาธารณสุขพบว่ายาไอซ์กลายเป็นยาเสพติดที่คนไทยเสพมากที่สุดเป็นอันดับ3รองจากยาบ้าและเฮโรอีน แล้วตอนนี้เขาบอกว่าในงานปาร์ตี้เซเลบนี่เยอะมากค่ะเยอะมากค่ะนะคะก็ยาเสพติดเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งในวันนี้และวันหน้าก็ต้องย้ำกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดในวัยรุ่นได้ดีที่สุดคือครอบครัวพ่อแม่และกำลังใจค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงแรกของเรานะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเราจะไปดูค่ะความคืบหน้าการเมืองเข้มข้นรอเราอยู่ในช่วงหน้าค่ะ